ลูกดอกจรวดตอนที่6บทประพันธ์ของสิงห์ขอนกระทั่งสายมีคนมาเปิดประตูปืนลูกซองยาวของไอ้คนนั้นกระแทกเข้ากลางหลังของมันจนแอ่นอึกถ้าเองยึกยักหลังหักแน่เดินไปข้างหน้าน้นบ้านหลังน้นที่มีผ้าห่มตากตรงระเบียงบ้านใครเองไม่ต้องถามไอ้ควายป่าไอ้ยิงเงียบเสียงทั้งที่มันไม่เคยพูดอะไรมากนักถ้าเป็นเจ้าดอนคงโวยวายมากกว่านี้หลายเท่าครู่ต่อมามันถูกคุมตัวมาที่บ้านหลังนั้นโดยขึ้นไปบนบ้านเลยทีเดียวซึ่งบนบ้านเพื่อจะกินข้าวเสร็จอ้าวยี่เหรอนั่นไปไงมาไงเนี่ยสุกัญญาถามเสียงดังแม่เลี้ยงสีหน้าของมันบ่งบอกความดีใจที่ได้เห็นหญิงสาวที่นี่อย่างไม่คาดฝันสันทัดนั้นหน้าตึงบอกข้ามศีรษะเองออกไปได้ครับพ่อเลี้ยงเสร็จแล้วจะเอายังไงเอามันไปฝังหรือว่าเผาที่ไหนกรุณาสั่งมาเถอะครับเออแล้วจะบอกคนงานของสันทัดหายตัวลงไปข้างล่างนี่ยังไม่ได้บอกฉันเลยนะไปไงมาไงกันนี่พี่ให้คนไปลากตัวมันมาขังที่บ้านหลังนอนเอ๊ะทำไมต้องเอามาขังด้วยหญิงสาวทำเสียหน้าแปลกใจไม่ใช่เฉพาะเอามาขังนานิดพี่ให้คนทุบหัวมันด้วยดูมันจะสลบไปคืนนึงเต็มๆทำไมพี่โตทางขยี้แบบนี้คะเธอหน้าเสียทันทีไอ้ดอนไอ้ยี่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นยามที่เราอยู่ดีสบายกันมันสองคนยอมอยู่กับเราพอเราประสบภัยมีทุกข์หนักมันสองคนบินจากพวกเราไปคนแบบนี้ไม่รู้คุณคนพี่เลยไม่ปราณีปราศัยนี่กะว่าใช้งานเสร็จฆ่าหมกป่าซะเลยท่อพี่ตอทำไมใจร้ายขนาดนี้ไม่รู้ละเวลาเนี้ยพี่อ่อนข้อให้ใครไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่ศัตรูทุกหัวละแหงสุกัญญาหน้าเสียตรงข้ามกับไอ้คนดอยมันนั่งนิ่งหน้าตาเฉยไม่มีอาการใดๆที่สอแสดงว่าหวาดกลัวคำขู่ของสันทัดเลยยี่กินข้าวก่อนเธอฉันจะจัดให้ยังกินไม่ได้ต้องพูดกันให้รู้เรื่องก่อนหญิงสาวหน้าเจือนไอ้ยี่ไอ้คนในละคนเองอยากเห็นคนอย่างข้าอยู่ในสายตาไหมวะฮึมันพยักหน้าบอกก่อนคราวนั้นที่บนดอย 30,000ถ้าไม่มีข้าสิงขอนมันยิงเองทิ้งแล้วหัดรู้คุณคนซะบ้างสิเว้ยสันทัดทวงมนคุณก่อนที่จะเริ่มงานมันก็ยังนิ่งเฉยสิงขอนใช้ให้เองขึ้นดอยเมคนินไปบอกพ่อไอ้บุญยังที่โดนผีดิบอูสวยสิงมาพบสิงขอนที่นี่ด่วนที่สุดเองจะไปไหมไอ้คนดอยรับปากทันทีไปเอ๊ะทำไมเองรับปากง่ายๆแบบนี้วะบอกโหสิงขอนให้เองเรียกลุงที่ว่าเนี่ยมาทำไมบอกข้าสิพี่ต่อถามแบบนี้ยี่จะไม่รู้ได้ไงมันต้องรู้สิน่าจะถามในนั้นถามแล้วไงมันไม่ยอมบอกนี่ไอ้ยี่ลุงคนนี้สำคัญอะไรยังไงวะสิงขอนถึงเรียกลงมาบอกข้าเฮาบอกโหนะพ่อเลี้ยงแต่เฮาจะขึ้นดอยพาลุงบุญอยู่ลงมาเร็วๆนี่แหละให้เฮาไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เองจะไปยังไงเดินไปช้าไม่ทันกินเดี๋ยวข้าปรึกษาด็อกเตอร์ชานก่อนว่าแล้วสันทัดก็คว้ารหัสนาซาที่ด็อกเตอร์ชานทิ้งไว้ให้แล้วกดปุ่มที่ถูกสั่งไว้ไฟออกที่หน้าปัดวาบหนึ่งมีเสียงเป็นภาษาอังกฤษดังขึ้นซึ่งแปลเป็นไทยโปรดรอครึ่งชั่วโมงคนที่ท่านต้องการพบจะถึงที่ท่านอยู่อะไรของมันวะนี่ของเด็กเล่นหรือเปล่าสงสัยถ้าจะโดนนาซาแหกตาว่าบ่าชิบหายอยากพูดคุยกับด็อกเตอร์เสือกบอกคนที่ต้องการพบจะไปถึงภายในครึ่งชั่วโมงสันทัดอารมณ์ขุ่นสายหน้าอย่างเครียดหนักพี่ต่อใจเย็นๆที่คะเขาให้รอคนจะรอโห้ยเอาเหล้ามาพี่จะเดิมสักเป๊กนี่ยังเช้าอยู่นะคะบอกว่าเอาเหล้ามาทำไมขัดใจพี่นิดหญิงสาวต้องรีบเข้าไปคว้าบรันดีออกมายื่นส่งให้เธอยอมรับว่าตั้งแต่กลับจากอเมริกาทุกอย่างเครียดเขม็งเกลียวไปหมดเพราะการตายของพ่อเลี้ยงสันธานและพัชริยายี่กินข้าวเช้าโดยสุกัญญาพาไปที่ห้องครัวซึ่งที่นั่นมันไม่พูดอะไรมากหญิงสาวถามคำก็ตอบคำเท่านั้นครึ่งชั่วโมงไม่ขาดไม่เกินเสียงโรเตอร์ตัดอากาศดังปัดๆทางทิศเหนือและหย่อนฐานสกีฝุ่นคลุ้งลงที่ลานหมอนไม้ทรงทั้งคนงานและช้างที่กำลังงัดสงอยู่แตกตื่นโกลาหลสันทัดและสุกัญญาต้องออกมายืนดูที่ระเบียง
แล้วก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อฝรั่งเท่ากับเลขาคนสวยวิ่งก้มตัวตรงมาที่บ้านส่วนหอเครื่องสีดำมืดเริ่มดับเครื่องโรเตอร์ยังหมุนอยู่แต่ก็ช้าลงด็อกเตอร์ชานี่มันอะไรกันวะนี่นั่นทีคะทำไมไว้แบบนี้ด็อกเตอร์ชานและเจนนี่วิ่งมาถึงบันไดเงยหน้าขึ้นมาสวัสดีพ่อเลี้ยงผมช้าไปตั้ง20นาทีต้องขอโทษด้วยสันทัดและสุกัญญาหันมาสบตากันเชิญข้างบนที่ครับฝรั่งเท่ากับเลขาคนสวยขึ้นมาทันทีและนั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าด้วยสีหน้ากระตือรือร้นส่วนสันทัดกับสุกัญญานั้นสีหน้ายังแปลกใจแกมงุนงงสงสัยอยู่เริ่มเลยนะครับพ่อเลี้ยงเดี๋ยวก่อนอธิบายเรื่องราวก่อนครับผมน่ะงงเต็มทีไปไงมาไงกันนี่คนไทยอย่างผมถ้าไม่บอกเล่า90พูดกันทั้งวันก็ไม่รู้เรื่องความจริงแล้วสันทัดทึ่งการตรงเวลาของนาซามากขนาดผิดนัดไปเพียง10นาทียังต้องขอโทษถ้าเจอพี่ไทยแล้วก็ผิดนัดทิ้ง3ชั่วโมงองค์การนาซาของเราทุกวินาทีมีค่าครับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเรียกผมผมก็มาตามที่เรียกผมอยากพูดวิทยุด้วยไม่ถึงขั้นเรียกตัวรหัสนั้นไม่ใช้วิทยุนะครับสำหรับเรียกตัวนาซาทุกคนแล้วแต่รหัสของใครของมันสันทัดตาเหลือกอีกครั้งแล้วด็อกเตอร์อยู่ไหนเล่าตอนที่ผมกดรหัสสถานีลอยฟ้าเหนือขึ้นไปนี่แหละแบบนี้ด็อกเตอร์ก็ครับพอเลี้ยงสถานีอวกาศที่หนังสือพิมพ์เรียกโครงการสตาร์วอร์ก็อยู่ข้างบนนี่แหละครับพอเลี้ยงต้องการอาวุธแบบไหนเซ็นสัญญาเลยภายใน30นาทีอาวุธจะมาถึงมือพ่อเลี้ยงทันทีอย่างที่เห็นนี้แหละพ่อเลี้ยงหนุ่มผู้มีไฟแค้นกรุ่นในใจใจสั่นระริกถึงความฉับไวของไอ้กันและความอยากได้อาวุธทันสมัยไฮเทคสุดขีดจนตัวสั่นเลยทีเดียวปากคอสั่นไปด้วยอยากได้สินี้แปลว่านายพรานคนนั้นตกลงแล้วใช่ไหมเลขาคนสวยถามยังผมเพียงแต่อยากปรึกษาด็อกเตอร์นิดนึงเกี่ยวข้องกับที่เราจะสัญญากันไหมหล่อนย้อนถามก็ยังไม่รู้นะคุณเจนนี่ถึงอยากพูดกับคุณด้วยไงคือแบบนี้สิงขอนสั่งให้ไอ้ยี่ด็อกเตอร์จำได้ไหมจำได้เสมออย่างไรว่าไปให้ขึ้นดอยแม่คณินเพื่อ นำตัวลุงบุญอยู่พ่อของบุญยังคนที่โดนผีดิบอูสวยสิงแล้วถูกไอ้ดอนเอาสะดือหน้าตอนนั้นไงให้มาพบสิงขอนที่นี่ผมรู้แล้วเดี๋ยวผมเข้ารหัสเดี๋ยวๆว่าแล้วฝรั่งเท่าก็ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับบุญยังและบุญโยขึ้นไปที่สถานีอวกาศลอยฟ้าซึ่งข้างบนมีรายละเอียดทุกคนหมดใครพูดอะไรไว้ที่ไหนเมื่อไรคอมพิวเตอร์บันทึกไว้ทั้งสิ้นเพียงครึ่งนาทีเท่านั้นตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษก็ปรากฏเป็นระยะที่ตัวรหัสของด็อกเตอร์ชานซึ่งขนาดเท่าที่ให้สันทัดไว้จากนั้นด็อกเตอร์ผู้อัตคัดผมก็เงยหน้าขึ้นพร้อมทั้งบอกเสียงรัวตามไปด้วยเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมเวลา 17:24 นาทีสิงขอนพรานนำทางพูดกับบุญยางวะกูอยากขอร้องให้มึงช่วยนำทางไปโดยแม่คณินที่พอมึงเคยพบโยกแก้วบุญยังมึงติดตามเรื่องเจ้าฟ้าสอยดำไปถึงไหนแล้วเจ้าฟ้าสอยดาวอะไรนะกูลืมไปแล้วเอ้าก็เจ้าฟ้าไทยใหญ่แห่งเมืองสีปองไงที่ลูกน้องมาปล้นเอาหยกแก้วพ่อของมึงเมื่อ10กว่าปีก่อนโน้นสันทัดถึงกับดีดมือเปาะเมื่อด็อกเตอร์ชานถอดรหัสที่ถูกส่งมาเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บันทึกถ้อยคำของใครต่อใครไว้หมดเมื่อครั้งเดินป่าค้นหาหยกแก้วเยี่ยมจริงๆสมองของด็อกเตอร์แค่นี้ผมก็รู้แล้วไอ้หมอนั่นมันเรียกบุญอยู่พ่อไอ้บุญยังมาทำไมหมายความว่าครับที่สิงขอนไม่ยอมเซ็นสัญญาง่ายๆก็เพราะมีเหตุผลว่าต้องเรียกบุญอยู่มาสอบถามเรื่องหยกแก้วอันที่สองให้แน่ชัดซะก่อนถึงการที่เจ้าเมืองสีป้อปล้นเอาไปจากนั้นจะได้ตามไปทวงได้ถูกยังไงเพราะหยกแก้วอันนั้นเป็นของบุญอยู่ที่ค้นพบเข้าใจหรือยังครับสันทัดบอกเสียงรัวยาวเหยียดโอ้แปลว่านายพรานจะหาให้เราจริงๆโดยไม่ยอมหาแบบสุ่ม4สุ่ม5ไร้เหตุผลใช้หมายพ่อเลี้ยง
ด็อกเตอร์ก็รู้นี่สิงขอนเป็นคนยังไงชายเขาเป็นคนตรงไปตรงมาทำงานโดยความซื่อสัตย์สุจริตคนแบบนี้ถึงได้มีชื่อติดบอร์ดนาซาผมน่าดีใจจริงๆที่บ้านเมืองพ่อเลี้ยงมีคนแบบนี้ยามนั้นสุกัญญาอดที่จะทึ่งหลายๆอย่างมิได้โดยเฉพาะเครื่องไฮเทคคอมพิวเตอร์สมองกลของนาซาที่บันทึกเรื่องราวได้ละเอียดยิบทุกขั้นตอนช่วยทวนความจำของทุกคนได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะเขาคนนั้นที่ยังไม่รับงานค้นหาหยกแก้วครั้งที่สองที่แท้มีเหตุผลลึกเร้นนั่นเองพอเลี้ยงผมขอฉลองกับพอเลี้ยงสักกรึบชานปลอกเสียงรัวแบบสำนวนไทยๆที่ถนัดได้ครับด็อกเตอร์บัลลังก์ดีถูกรินใส่แก้ว4แก้วแทนแชมเปญแล้วแจกจ่ายไปในมือของด็อกเตอร์ชานสันทัศน์สุกัญญาและเจนนี่ครับผมขอดื่มให้ความสำเร็จของเราทั้งสองฝ่ายให้หมอนั่นด้วยสันทัดเสริมแล้วฝรั่งเท่ากับพ่อเลี้ยงหนุ่มก็กระดกแก้วเหล้าเข้าปากหายวับเข้าไปในลำคอทั้งสองเป่าปากพร้อมๆกันสองสาวต่างเชื้อชาติทั้งสองแต่ว่าไม่ต่างความสวยนั้นจิบนิดนึงสุกัญญาทำหน้าเย๋เกส่วนเจนนี่วางสีหน้าเป็นปกตินายพลานเป็นแฟนก้าวโคนใช่ไหมเจนนี่วางแก้วและก็ถามขึ้นเบาๆถ้าบอกว่าไม่ใช่ก็คงจะไม่ได้ไฮเทคคอมพิวเตอร์ของพวกโคนจะว่าฉันต่อแหละงั้นถ้าการเดินทางครั้งนี้มีคนร่วมทางไปด้วยฉันว่านายพลานคนนั้นคงจะมีกำลังใจขึ้นคนไทยถือว่าการเลี่ยนชู้เป็นสิ่งน่าเกลียดแม้จะเป็นชู้ทางใจก็ตามแปลว่าตอนนี้โคนแต่งงานกับพ่อเลี้ยงสันทัดแล้วแต่ถ้าฉันจำไม่ผิดยังไม่ได้เข้าพิธีอีกอย่างพ่อเลี้ยงกำลังไว้ทุกไม้ใช้เหรอสุกัญญาถึงกับอึ้งไปที่เจนนี่มีข้อมูลจริงๆแค่นี้สังคมไทยก็ถือแล้วฉันกับพี่โตเป็นคนคนเดียวกันแล้วแต่สังคมอเมริกันถือว่ายังไม่เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องถ้าไม้ได้ขาวบอดฉะนั้นคุณมีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับนายพรานคนนั้นได้คุณเจียนนี่สุกัญญาไม่พอใจยิ่งคุณยัดเยียดแบบนี้ต้องการอะไรจากฉันความถูกต้องไงอะไรที่คุณว่าถูกต้องข้อคุณรู้อยู่แก่ใจดีไม้ใช่เหรอสุกัญญาสาวไทยถึงกับสะอึกในอกแต่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหลวไหลทั้งสิ้นคนอย่างฉันมีอิสระพอตัวไม่มีทางที่ใครจะมาจูงจมูกได้ไม่มีใครจูงคุณล็อกนอกจากคุณหลอกตัวเองเท่านั้นอย่ามารู้ดีและก็สอดเรื่องของฉันเลยเพื่องานของเรานะสุกัญญาอย่าลืมว่ามีคิงนายยุโรปหลายพระองค์ที่อยู่ไม่ได้เมื่อควีนไม้อยู่เคียงข้างฉันไม่เล่นอะไรกับพวกคุณทั้งนั้นฉันเป็นแม่บ้านให้พี่โตอย่างเดียวและก็จำไว้อย่าสอดเสือกเรื่องส่วนตัวของฉันคุณผู้หญิงครับเรามีข้อมูลเกี่ยวกับนายพระละเอียดแล้วก็ตัวคุณผู้หญิงด้วยผมว่าเจนนี่น่าจะพูดถูกนะครับนักเตอร์นิดพวกเขาพูดมีเหตุผลนะพี่ฝังตั้งนานแล้วเหตุผลอะไรเหรอพี่โตสุกัญญาหันมาทำท่าจะเล่นงานลูกผู้พี่แต่เขาพูดขึ้นรวดเร็วบางครั้งคนเราคิดว่าทำอะไรไม่มีใครรู้เอาละเรื่องนี้บางทีนิดอาจจะต้องเข้าป่าไปกับพี่ด้วยอย่างที่เคยขอร้องไว้นิดอาจจะต้องถอนตัวถ้าต้องร่วมทางไปกับสิงขอนใช่ไหมค่ะงั้นงานนี้สิงขอนไม่ยุ่งอะไรแน่หันไปทางฝรั่งเท่าทันทีผมขอถามด็อกเตอร์ไอ้เครื่องไฮเทคคอมพิวเตอร์ระยำของด็อกเตอร์น่ะมันทันบันทึกข้อมูลต่างๆเมื่อไรกันอย่างคำพูดของสิงขอนเมื่อกี้เรื่องนี้ผมไม่โกหกพ่อเลี้ยงหรอกบนสถานีอวกาศมีเครื่องมือพิเศษชนิดหนึ่งจะตามเกาะพวกเราไปทุกหนทุกแห่งในเวลานั้นถ้าตั้งโปรแกรมไว้จากนั้นทั้งเสียงและภาพก็จะถูกบันทึกไว้หมดเว้นที่แห่งเดียวเท่านั้นที่เครื่องมือพิเศษของเราหูหนวกตาบอดไปทันทีเมืองทิวนครครับพอเลี้ยงมันเป็นเมืองลึกลับจริงๆไฮเทคทุกชนิดเจาะหมายถึงไม่ผิดเบอร์มิวดาเฮ้อเสียดายจริงๆที่เมืองลี้ลับนั่นปิดตัวเองไปซะแล้ว
ไม่อย่างนั้นเราคงได้แวะเวียนไปเที่ยวเสมอทุกๆปีสันทัดถอนใจหนักๆเป็นความผิดของพวกผมเองชานกล่าวเสียงลึกๆตกลงจะเอาไงแน่ด็อกเตอร์ไอ้ยี่ผมก็ให้คนจับตัวมาแล้วผมอยากพบนายพรานงานนี้ไม่มีสิงขอนเพราะเขาสั่งงานไว้กับผมแล้วโดยให้ไอ้ยี่ขึ้นดอยพาตัวบุญโยลงมาเท่านั้นทางเราต้องการให้นายพรานเซ็นสัญญาเกนนี่สอดเห็นจะยากครับแมมไอ้หมอนั่นมันง้อพวกคุณที่ไหนกันถ้ามันสมัครใจแล้วก็เหรียญหนึ่งมันก็ไม่เอาทางที่ดีอย่าเซาซีเซ็นสัญญาดีกว่าแล้วพวกคุณจะหน้าแตกสันทัดว่าอย่างไม่เกรงใจเป็นครั้งแรกธุรกิจก็ต้องเป็นธุรกิจสิเอาล่ะเจนนี่พอเลี้ยงสันทัดพูดถูกที่สุดตกลงเราไปหอกันไม้จะได้ร้อนระยะทางหรือไม่ก็สั่งให้หน่วยเหนือของผมส่งหน่วยคอมมานโดเอาตัวบนอยู่ลงมาเลยทุกอย่างจะเซฟเวลายิ่งไม่ได้มั้งไอ้หมอนั่นสั่งให้ไอ้ยี่ขึ้นไปเอาตัวลงมาด็อกเตอร์เขินให้คนบกไปซิลตัวผมว่าผิดวัตถุประสงค์ยิ่งไอ้หมอนั่นมันทำอะไรชอบมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวก็ชั่วด้วยกันทั้งผมกับด็อกเตอร์หรอกจริงด้วยงั้นผมขึ้นดอยด้วยเอาเป็นว่าเราขึ้นหอไปครึ่งทางแล้วหย่อนลงไกลๆดอยแมคานินถือว่าเราไม่ผิดคำสั่งนายพรานก็ได้ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันและก็แยกย้ายกันไปในที่สุดเย็นวันนี้สิงขอนมาที่ปางไม้อีกครั้งเพื่อจะพูดจากับสันทัดในบางเรื่องปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยเขาจึงไปนั่งรอบนบ้านขณะนั้นหัวหน้าคนงานที่ชื่ออ่ำวิ่งตื้อเข้ามาและอ่ำก็รู้ว่าสิงขอนเป็นใครมันจึงจัดแจงหาน้ำท่ามาให้คุณสันทัดไปไหนออกไปข้างนอกครับไปกับใครเหรอไปกับแม่เลี้ยงแล้วก็ฝรั่งสองผัวเมียไอ้ยี่ลีซออีกคนครับฝรั่งสองผัวเมียครับผู้ชายแก่ๆหน่อยมากับเครื่องบินแมลงปอเมื่อตอนเช้าผู้หญิงหน้าตาสวยครับด็อกเตอร์ชานนี่ว่าเข้าในเมืองขุนยัวไหมคิดว่าใช่ครับบอกกับผมเพียงว่าพรุ่งนี้จะขึ้นดอยดอยอะไรผมก็ลืมถามครับไปเถอะผมจะรอที่นี่คุณจะเอาอะไรอีกหรือเปล่าครับไม่ต้องเดี๋ยวหากินเองหัวหน้าปางไม้ที่นั่นล่าถอยลงเรือนปล่อยให้สิงขอนนั่งรอต่อไปเขาเหลือบดูนาฬิกาข้อมือมันเพิ่งบ่ายสามโมงเท่านั้นกระทั่งเวลาผ่านไป2ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นวี่แววของใครกลับมาที่บ้านพักปางไม้แห่งนั้นแม้แต่คนเดียวความเซ็งเกิดขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเขาคว้าบัลลังก์ดีของสันทัดที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารมากรอกปากอักอักครู่เดียวค่อยๆหายเซ็งอ่ำเอาไก่พื้นเมืองต้มน้ำปลามาส่งให้พร้อมทั้งข้าวไร่หุงใหม่ๆกลิ่นหอมน่ากินเขาจึงจัดการอย่างละเอียดกระทั่ง6โมงเย็นกว่าๆมีปิกอัพแล่นเข้ามาที่ปางพักสุกัญญาก้าวลงจากรถแล้วปิกอัพคันนั้นก็แล่นออกไปจากปางพักหญิงสาวเดินขึ้นมาบนบ้านคนเดียวหอบข้าวของพรุงพรังเมื่อวางข้าวของไว้ที่ชั้นล่างซึ่งเป็นห้องครัวหล่อนถอดรองเท้าขึ้นบันไดมาแล้วก็ต้องชะงักงันตกใจนิดหนึ่งคุณแตงเอ้ยคุณนิดขอโทษทีทักเสียงอ้อแอหน้าแดงกล่ำหล่อนจ้องเขม็งเม้มปากสนิทจนเป็นเส้นตรงเดินเลี่ยงไปเข้าห้องนอนเสียแต่ก็ต้องชะงักคุณสันทัดไปไหนสะบัดหน้าไปทางอื่นพร้อมทั้งก้าวไปเปิดกุญแจห้องผมถามว่าคุณสันทัดไปไหนไม่มีปากหรือไงคุณนิดโครมเปิดประตูแล้วก็ปิดกระแทกเสียงดังนั่นคือคำตอบอย่างดีเขาสานเหล้าเข้าปากอีกแล้วลุกเดินเซไป 3-4 ก้าวแต่ก็เดินตรงไปที่ประตูห้องนอนสุกัญญาปิดปังเมื่อครู่ทุบประตูเบาๆคุณนิดครับผมมีเรื่องจะพูดกับคุณนิดแล้วก็คุณสันทัดด้วยเงียบคุณนิดเปิดประตูสิครับไม่เปิดผมพังเข้าไปนะยังเงียบเช่นเดิมโครมโครมแค่2ครั้งเท่านั้นประตูซึ่งไม่ค่อยจะแข็งแรงกลอนหลุดพลั่วโอ๊ยร่างของชายหนุ่มซึ่งเมาได้ที่หล่นโครมลงกลางห้องนอนสุกัญญาถลึงตาใส่คว้าตะกร้าพลาสติกได้เหวี่ยงเข้าใส่ทันทีพลั่วออกไปไม่งั้นฉันจะยิงแกดึงเจ้าบราวนิ่งเบบี้ 6.35 มม.ซึ่งเป็นปืนผู้หญิงเฉพาะ
ออกมาจากลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งเล็งใส่ระดับอกเขาซึ่งลุกขึ้นยืนผมเผ่ารุงรังหญิงซี่หญิงเลยเราจะได้ไปเมืองผีด้วยกันไงเพราะผมรู้ว่าคุณนิดหญิงผมตายแล้วก็ต้องหญิงตัวตายตามหญิงสาวชะงักนิ้วทันทีแผดเสียงก้องไอ้คนแล้วฉันไม่ไปไหนก็แกออกไปนะผมไม่ออกสักอย่างจะฆ่าจะแกก็เชิญผมไม่กลัวตาแดงก่ำเพราะฤทธิ์เหล้าซึ่งดื่มมาตั้งแต่บ่ายสามโมงหลอกเพียวๆไม่ได้ผสมอะไรจึงเมาเป็นบ้าเป็นหลังแกต้องการอะไรผมอยากพูดกับคุณนิดฉันไม่ต้องการพูดกับคนอย่างแกไปให้พ้นนะไล่เสียงเกลียวกราดสายเปิลอยู่ไปมาเขาไม่กลัวแม้แต่น้อยเดินเข้าไปหาเอาดื้อๆหญิงสาวถอยหลังโกรธออกไปบอกว่าให้ออกไปไม่ได้ยินเหรอฉันเกลียดแกผมต้องการพูดกับคุณนิดให้รู้เรื่องฉันไม่มีอะไรจะพูดกับแกออกไปผมไม่ไปว่าแล้วสิงขอนซึ่งอยู่ในสภาพมึนเมาขนาดหนักตรงขจับพ่อมือที่ถือปืนอีกมือหนึ่งรวบร่างนั้นเข้ามาเปรี้ยงกระสุนนัดนั้นลั่นขึ้นจนได้กระเบื้องลอนคู่เวอร์ทันทีรู้เท่ากำปั้นร่างนั้นถูกกระชากเข้ามาในอ้อมกอดต้นคอถูกซ้ายทันทีลามปาไปที่ติ่งหูซึ่งหญิงสาวสุดหวบคล้ายเส้นเอ็นถูกบั่นยาหล่อนดิ้นสะบัดอย่างแรงความแขนที่แน่นครับบอกทำให้หล่อนฮึดขึ้นมาปล่อยนะดูเหมือนปากสวยจะมีโอกาสพูดได้แค่นั้นเพราะปากถูกปิดสนิททันทีคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่ร่างนั้นคล้ายไร้กระดูกก็มีปานหล่อนหน้าแดงซ่านหลับตาพริ้มแต่ก็ยังมีท่าทีขัดเขินอยู่บ้างเมื่อเขาถอนริมฝีปากออกต้องแสบแก้วหูหล่อนแค้นเสียงใส่รูหูเขาแกรังแกเมียคนอื่นแกจะต้องถูกกระเทิบผมไม่กลัวใครทั้งนั้นใครจะฆ่าแกก็เชิญพี่ตอยจะฆ่าแกหล่อนมีโอกาสพูดได้อีกครั้งเท่านั้นเขาจูบหล่อนอีกกะเอาให้น่วมหรือไม่ก็อยู่หมัดไปเลยคราวนี้หล่อนเผลอขยุ่มท้ายทอยเขาพร้อมทั้งหลับตาพริ้มเมื่อเขาถอนริมฝีปากออกหล่อนกลับหายใจสะท้อนสะท้านอกกระเพื่อมขึ้นลงความรู้สึกหลุดลอยไปไกลชายหนุ่มกระชากชุดลำลองอยู่กับบ้านออกทันทีเผยให้เห็นอกงามตระหง่านชูชันปลายยอดบ่มน่ารักน่าชังแดงระเรื่ออย่าคล้ายส้มเสียงนั้นร้องอยู่ในที่ลึกสุดลึกที่เขาฟังแล้วได้ยินเพียงแว่วแว่วชายหนุ่มเคล้นคลึงอกงามอย่างเมามันเม้นงับอย่างต่อเนื่องซ้ายขวาหญิงสาวดึงดันใบหน้าเขาออกห่างทว่าเรียวแรงที่เหลือเพียงน้อยนิดเท่านั้นจึงกลายเป็นว่ายั่วยุให้เขาเฟ้นฟอนหนักเข้าไปกระทั่งกลายเป็นขยุ่มท้ายทอยเขาในที่สุดใบหน้างามนั้นหน้านิ่วคิ้วขมวดสะบัดไปมาอย่างเสียวสะท้านก่อนที่เขาจะลามปามลงไปส่วนล่างซึ่งมีแนวโน้มอยู่แล้วจู่ๆใบหน้าของเขากลับซบลงหว่างอกแน่นิ่งไปแล้วก็มีเสียงกรนเบาๆฟิวขาดไฟสว่างคุชนยากที่จะดับมอดลงได้คนที่จุดขึ้นมากลับหลับไปเสียนี่หญิงสาวนอนหายใจสะท้อนสะท้านอย่างเสียวสั้นโดยมีเขาซบอยู่ที่หน้าอกงามชูชันทั้งสองอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยกลิ่นเหล้าคลักคลุ้งเธอไม่มีเรี่ยวแรงที่จะผลักเขาลงเลยคงนอนหลับตาพริ้มอย่างโหยหาสั้นเสียวในวิญญาความหลังอันเป็นรักครั้งแรกของหล่อนพรั่งพรูเข้ามาอีกหญิงสาวทุกคนไม่อาจจะลืมรักครั้งแรกเพราะรักนั้นแทรกเข้าวิญญาณสุกัญญาเองน้ำตาเอ่อล้นออกมาอาบแก้มขาวผ่องทั้งสองน้ำตาแห่งความอาวรณ์หรือน้ำตาแห่งความรันทดโหยหารักครั้งแรกนั่นเองไก่ขันเจ้ยแจ้วยามดึกเพราะยามเดือนหงายนั้นไก่จะขันไม่ค่อยเป็นเวลามันคงเข้าใจว่าสว่างแล้วนั่นเองเขาคนนั้นกรนเบาๆนอนอยู่ข้างกายหล่อนกลิ่นเหล้าคละคลุ้งมีจางหายเป็นเวลาร่วม3ชั่วโมงเข้ามาแล้วที่หล่อนนอนไม่หลับจมดิ่งอยู่ในความหลังรักครั้งแรกซึ่งยากที่จะลืมเลือนได้เสียงนกยูงกระต้องโฮงมาจากยอดเขาสูงเช่นเดียวกับเสียงแก้งร้องเป๊วๆหาคู่ยามดึกหญิงสาวเผลอเอื้อมมือหมายจะไปลูบหน้าที่รกครึ้มด้วยหนวดเคราของเขาแต่ก็ต้องชะงักมือคุณแตงคุณแตงผมรักคุณอย่าหนีผมไปไหนนะความข้างแค้นผุดขึ้นในสมองทันทีทำลายความโหยหาอะไรจนสิ้นผมรักคุณแตงคนเดียวโถ
ธ่ทำไมหนีผมไปแล้วผมจะอยู่กับใครผมขาดคุณแตงไม่ได้เธอลืมหมดสิ้นวันนั้นกำลังเที่ยงคืนลุกขึ้นคว้ากระป๋องน้ำเย็นแล้วเทพรวดใส่ร่างของเขาเอ๊ะอะไรกันสิงขอนพรวดพราดลุกขึ้นทั้งยืนเปียกน้ำมาลอกมาแลกหน้าตาตื่นตระหนกสุดขีดสะบัดหน้าเพื่อเพลิดน้ำกระจายทั่วห้องหญิงสาวเปิดไฟแล้วชี้หน้าเขาพร้อมกับออกคำสั่งออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้นะเขาค่อยๆลำดับภาพต่างๆแล้วก็ต้องใจหายวาบเมื่อเหลือบดูนาฬิกาที่ข้อมือซึ่งบอกเวลาเที่ยงคืนและคำนวณคร่าวๆว่าเขาหมดสติเพราะเหล้าไปตั้งเกือบ5ชั่วโมงจากน้ำที่เย็นเยียบยามดึกทำให้เขาสางเมาเป็นปลิดทิ้งหนาวสั่นงักๆปากคอสั่นคุณสันทัดไปไหนไปเมษเรียงนี่แกทำแบบนี้หมายความว่าถือฉันเป็นผู้หญิงข้างถนนเหรอจะทำอะไรอะไรก็ได้ผมเมาเมาแล้วกินขี้ได้ไหมเขาไม่ตอบคำถามนั้นกลับพูดเรื่องเดิมผมต้องการพูดกับคุณสันทัดแล้วที่แกลวนลามฉันแกไม่พูดถึงเหรอผมเมาเมาแล้วคุณนิดเราเคยเป็นอะไรกันมาก่อนฉันลืมหมดแล้วลืมได้ไงฉันถือว่าทานให้หมากินผมไปละแล้วก็ขอโทษด้วยแกจะไปไหนไอ้คนทรยศชายหนุ่มไม่ตอบคำถามนั้นกลับเดินลงเรือนดุ่มๆหายไปในความมืดทันทีหญิงสาวมองตามด้วยความเสียวโวบในอกร้อยเอกปลังอดีตศัสดีแม่ฮองสอนแต่ลาออกจากราชการนานนับ10ปีแล้วเนื่องจากเงินเดือนทหารยศขั้นร้อยเอกน้อยนิดเงินพิเศษที่ได้จากฤดูการคัดเลือกทหารเกณฑ์จากลูกคนรวยเลี้ยงทหารได้เพียงปีละครั้งไม่พอกินจึงสละเครื่องแบบดาวทองบนบ่าทิ้งทันทีเมื่อเห็นไม้สักที่แม่เสรียงและขุนยวมมากมายเขามองการไกลยิ่งขุนยวมเฟอร์นิเจอร์เกิดขึ้นแต่บัดนั้นเฟอร์นิเจอร์ฝีมือดีราคาท้องตลาดจำนวนมากมายถูกส่งไปทั่วทุกภาคเหนือซึ่งมีที่ทำสำเร็จพร้อมสับและยังไม่ได้ทาสีเอาไปทีละชิ้นหลุดพ้นจากกฎหมายป่าไม้ที่รัฐมนตรีกำหนดรู้กันอยู่ของแบบนี้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม้สักจากป่าแม่เสรียงและป่าขุนยวมนับหมื่นต้นล้มลงเพราะฝีมือของผู้กองปลั่งคนนี้เมื่อทางการสั่งปิดป่าเลิกสัมปทานป่าไม้พระราชบัญญัติป่าไม้ถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดกวดขันเขาจึงตัดไม้ในขุนยวมแม่เสรียงน้อยลงหันไปสั่งไม้จากพม่าซึ่งแท้ที่จริงเป็นไม้จากไทยใหญ่นั่นเองเสี่ยหมงหรือนายธนาเสี่ยค้าไม้จากลำปางมาเป็นมอดไม้แม่ฮองสอนร่วมกับผู้กองปลั่งสั่งไม้จากไทยใหญ่เปลือกนอกของคนทั้งสองดูและกลมเกลียวกันดีเพราะมีออเดอร์หรือใบสั่งไม้เจ้าเดียวกันคือจากเจ้านางเรือนคำแห่งเชียงตงทว่าแก่นกระพี้แล้วเสียลำปางกับพ่อเลี้ยงพิษณุโลกขบเกลียวลึกๆอยู่นายธนานั้นค่อนข้างจะดูถูกพวกกองปลั่งอยู่บ้างที่ให้ลูกสาวคนโตประกบพวกกองปลั่งอยู่ที่ขุนยวมตัวเขาเองเอเต้ดีลูกคิดรางแก้วอยู่ที่เมืองรถม้าจะว่าไปแล้วที่ดานนั้นหรือหมวยก็มือชั้นที่ประมาทมิได้ทีเดียวใจถึงเหี้ยวฉับไวทุกเหตุการณ์เช่นคนของผู้กองปลั่งตายอย่างอนาถครั้งนี้สร้างรอยแค้นลึกๆให้ปลั่งขนาดหนักเพราะไอ้ทูลเหี้ยวเป็นหัวหน้าคนงานและมือสังหารชั้นดีจากท่าขี้เหล็กที่ดานนั้นเองต้องการจะเตือนฝ่ายผู้กองปลั่งไกลๆว่าทีหน้าทีหลังอย่ายุ่งมิฉะนั้นจะปากเวอร์ไปทั้งแถบแบบไอ้ทูลเงี้ยวยัดกับแม่ขนาดไอ้ทูลยังโดนแบบนี้คนอื่นล่ะจะขนาดไหนใครรู้มั่งเป็นฝีมือใครกูให้ 50,000 ปลางหน้าเครียดประกาศกล้องที่ปางไม้ของตนเองต่อหน้าลูกน้องที่เฝ้าปางแห่งนั้นทั้งพม่าทั้งเงี้ยวตอบเป็นเสียงเดียวกันปางเสี่ยหมงแน่นอนครับพวกมึงรู้ได้ไงเสี่ยหมงเพื่อนกูนะนั่นแหละครับตัวร้ายเผลอๆผมว่าต้องเป็นเจ๊หมวยลงมือเองร้อยเอกนอกราชการลูกคางเบาๆนั่นเขาทำแบบนั้นทำไมวะเราก็หากินด้วยกันแล้วนี่ข่าวว่าเจ้านางเรือนคำก็มาเที่ยวขุนยวมด้วยผมว่าเจ๊หมวยต้องการทำลายร้างเราปัดแข้งปัดขาให้เราล้มแล้วจะได้เป็นผู้รับไม้คนเดียวไงครับวันก่อนผมได้ยินว่ามันส่งมือปืนไปยิงพ่อเลี้ยงเชียงใหม่ที่ปางโน้นมันคนเดิมรายงาน
บ้าแบบนี้เห็นจะอยู่ร่วมขุนยมด้วยกันไม่ได้ซะแล้วแต่กูจะต้องสืบสาวให้แน่ชัดซะก่อนถ้าเป็นมันล่ะครับผู้กองจะทำไงปลังถอนหายใจลึกๆก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เอาละศพไอ้ทูนเนี่ยเผาไส้สิ้นซากเว้ยยางรถยนต์โยนเข้าไปสัก3เส้นแก้ปัญหาตามมาทีหลังจากนั้นไอ้ผีตายโหงทูนเงี้ยวซึ่งปากเวอร์ไปแถบนึงถูกนั่งยาง3เส้นแม้กระดูกก็ยังป่นเป็นผง